สวัสดีค่ะทำพานมะม่วงน้ำปลาหวานไหว้ครูกันค่ะเตรียมโฟมเบอร์7พานเบอร์7มะม่วงหาวมะนาวโหมะม่วงน้ำปลาหวานแบบสำเร็จมีขายในเซเว่นนะคะหรือว่ามะม่วงเปรี้ยวกับน้ำปลาหวานดอกลักสีขาวถ้วยพลาสติกแบบใส่พริกเกลือแบบนี้ค่ะตะปูเข็มใบตองผ้าเช็ดใบตองมีดคัตเตอร์มีดกรรไกรแม็กเย็บกระดาษเทปกาวค่ะวางโฟมบนพานค่ะแล้วใช้มีดคัตเตอร์ตัดปลายแหลมด้านบนออกแบบนี้ค่ะตัดประมาณครึ่งของโฟมจากนั้นติดด้วยเทปกาวค่ะเทปใสหรือว่าเทปกาวขนาดใหญ่นะคะติดให้แน่นแล้วนำใบตองค่ะมาวางด้านบนทาบแล้วเราจะตัดใบตองเป็นวงกลมให้กว้างกว่าเล็กน้อยนะคะวางด้านบนแบบนี้ติดด้วยตะปูเข็มเลยค่ะยึดติดให้รอบส่วนนี้เราจะทำเป็นฐานสำหรับวางมะม่วงนะคะพับใบตองเป็นกีบหน้าช้างกันค่ะฉีกใบตองกว้าง2นิ้วจับปลายด้านซ้ายบนพับเฉียงลงมาแล้วจับปลายด้านขวาพับลงมาขนานกันพับฝั่งขวาลงมาอีกทีค่ะแล้วก็เย็บด้วยแม็กเลยจากนั้นเราจะใช้กรรไกรตัดชายใบตองด้านล่างออกค่ะทำทั้งหมด18อันนะคะนำกีบใบตองที่เราทำไว้ค่ะมายึดด้วยตะปูเข็มรอบๆแบบนี้ค่ะยึดด้วยตะปูเข็มค่ะจากนั้นชั้นที่2นะคะใช้ตะปูเข็มยึดแบบนี้ให้เขาเป็น2ชั้นแบบนี้ค่ะจากนั้นเสียบตะปูเข็มที่ดอกลักสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งรอบๆพานค่ะค่อยๆเรียงกันไปแบบนี้รอบๆกีบใบตองที่เราทำไว้นะคะเสียบดอกลักวนไปแบบนี้3ชั้นค่ะจากนั้นเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะแม่สู่จะเลือกลูกที่มีสีออกขาวๆค่ะที่ชั้นบนแบบนี้พอชั้นที่1เสร็จแล้วเลือกลูกที่มีสีแดงเข้มขึ้นค่ะที่ชั้น2เสียบไปเรื่อยๆนะคะวนให้รอบพานจากนั้นชั้นที่3แม่สู่จะเลือกสีเข้มค่ะลูกที่สุกมากๆนะคะจะเป็นสีแดงเข้มแบบนี้ค่ะอยู่ที่ชั้น3ชั้นล่างด้านล่างแม่สุดจะตกแต่งด้วยใบมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะใช้กรรไกรตัดก้านให้สั้นลงแบบนี้นะคะแล้วเสียบรอบพานเรามาตกแต่งมะม่วงด้านบนพานกันค่ะแม่สุดใช้มะม่วงเปรี้ยวนะคะเราจะเอาน้ำปลาหวานเทใส่ถ้วยพลาสติกเล็กๆแบบนี้ค่ะเทให้เต็มถ้วยแล้วก็ปิดฝาค่ะจากนั้นตกแต่งด้วยมะม่วงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพานมะม่วงน้ำปลาหวานไหว้ครูเสร็จแล้วคุณครูก็สามารถทานได้เลยค่ะ